ฮึอ้าวจบแล้วละครจบแล้วเป็นยังไงจบแล้วครับละครมาตลดานะครับผมก็ไม่อยากให้จบเลยค่ะมันเป็นมวลความรู้สึกที่แบบคิดถึงมากๆเลยนะคือคิดถึงแบบว่าในกองละครในเรื่องละครตัวละครแล้วก็คิดถึงคนดูที่ดูร่วมกันสนุกมากๆเลยครับตอนที่ดูอ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดูละครไปด้วยกับทุกๆคนเราสนุกมากๆใช่เหมือนแบบเข้าไปทวีตแล้วแบบทุกคนก็ดูแบบเวลคัมแล้วก็ดูแฮปปี้กับมาตลดามากๆเลยอ่ะของผมก็ถ้าเกิดของผมก่อนนะครับของผมก็เวลาไปไหนมาไหนคนก็เรียกแบบเป็นหนึ่งอะไรเงี้ยผมไปไหนก็เรียกแบบสวัสดีคุณหมอสวัสดีเป็นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เสียงมาตากันทุกคนเลยแล้วที่ผมเซอร์ไพรส์มากคือไม่ใช่แค่แบบผู้หญิงนะครับคือผู้ชายแบบทั้งนั้นเลยเรียกแบบสวัสดีคุณหมอสวัสดีคุณหมออะไรเงี้ยแบบน่ารักมากๆครับดีใจมากที่แบบได้ทุกคนได้มีโอกาสดูเรื่องนี้ครับของเต้ยก็เหมือนกันค่ะไม่มีใครเรียกเต้ยแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนแบบว้าตาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมันเป็นอะไรที่อย่างที่เจมบอกจริงๆค่ะมันไม่ใช่แค่แบบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่าทุกกลุ่มเลยอะมีทั้งแบบว่าเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะแบบพี่มาตาวาดรูปให้พี่มาตาอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักมากๆหรือจะเป็นแบบกลุ่มแบบพี่ๆผู้ชายที่ขี่จักรยานนะคะมาเขาขี่จักรยานเป็นแก๊งประมาณ9คนอย่างเงี้ยแล้วก็ขับผ่านไปแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเขาตะโกนกันมามาตาว่าเมียที่บ้านชอบมากเลยอะไรเงี้ยค่ะดูทุกวันอะไรเงี้ยก็โอ้ดูกันทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะน่ารักน่ารักเป็นอึ่งมันตลกมากเลยครับคือเรียกเป็นหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นอึ่งเป็นมาตาเป็นเน็บเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทุกเป็นเลยค่ะแต่ว่าที่ฮาคืออะไรนะสวัสดีเป็นหนึ่งเรามาตาสิบมาตาเพลงอะไรเนี่ยใช่ค่ะพี่เจ๋อพี่เจ๋อสนิทมากเลยนะสบายใจครับก็ได้มากับพี่เตยคือตอนแรกเท่าที่เคยแบบคุยกันมาคือตอนแรกเราก็รู้สึกเกรงๆหน่อยเพราะสนิทกันมากแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆมันก็มีแต่มวลแฮปปี้เลยครับเพราะว่าด้วยความที่รู้จักกันมานานแล้วก็มันเข้ากันได้ดีมันไม่ได้มีคอนฟลิกต์อะไรกันอย่างเงี้ยครับมันเลยทําให้การทํางานมันราบรื่นทั้งในกองแล้วก็พอออกมาก็ยิ่งน่ารักซะเลยอ่ะใช่ค่ะก็ชิลเลยค่ะรู้สึกแบบว่ามันคือเวลาสมมติไปทำงานกับคนที่เราไม่สนิทหรือว่าอะไรมันก็จะมีความแบบเกรงๆมีความเป็นแบบว่า professional ที่เราต้องทำงานอะไรเงี้ยแต่กองนี้คือแบบไม่มีความเป็นไม่มีเลยอะไรเงี้ยค่ะเป็นตัวของตัวเองกันทุกคนมากๆแล้วแบบรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากเลยค่ะก็เลยเข้าใจแล้วว่ามวลการถ่ายทำวันทำงานที่มันมีความสุขแล้วตัวละครมีความสุขแล้วเราถ่ายทอดมันออกมาแล้วคนดูก็ได้รับมวลพลังนั้นไปด้วยก็แบบผมว่าคนดูก็น่าจะสัมผัสได้นะถ้าเกิดเห็นเบื้องหลังก็จะเห็นแต่ความติ๊งตองครับใช่ติ๊งตองของทุกคนตลกดีตลกดีทุกคนบอกว่าถ้าอยากจะอินคุณหมอกับมาตาไม่ต้องมาดูเบื้องหลังอะไรนะคะพี่เจมส์อาจารย์เต้ยแต่เต้ยที่มาของเรียกเล่นๆไปเรื่อยค่ะจานเต้ยเขาคือผมไปเจอเขาตอนหนังเรื่องทำลายเรื่องแรกครับแล้วเขาแบบแสดงหนังแบบเก่งมากผมก็เลยก็แบบขอถวายตัวเป็นศิษย์ครับแล้วนี่ก็เป็นอาจารย์เต้ยของผมอาจารย์เต้ยทางการแสดงแต่ตอนนี้ต้องเรียกเขาว่าจานเต้ยเพราะว่าเขาแบบได้บ่มเพาะวิชามาได้แบบสุดๆไปเลยค่ะทั้งแบบวิชาการแสดงแล้วก็วิชาความรู้ใดๆด้วยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เนิร์ดมากๆจริงๆแล้วเป็นหนึ่งแค่ทำหน้าง่วงไปงั้นแหละครับความประทับใจเกี่ยวกับละครเรื่องนี้กับตัวละครอะไรเงี้ยค่ะเรื่องความประทับใจนี่ไม่รู้จะพูดยังไงหมดเลยอ่ะคือแบบประทับใจมากๆจริงค่ะคือสำหรับเต้ยรู้สึกว่าเต้ยคอมพลีทมากๆในการแบบเป็นนักแสดงอ่ะเพราะว่าแบบมาตามันเป็นเรื่องราวที่เต้ยอินด้วยแล้วก็อยากที่จะส่งมวลพลังเนี้ยให้กับคนดูอยู่แล้วอะค่ะแล้วมันเหมือนแบบได้มาเป็นนักแสดงเราได้ถ่ายทอดสิ่งนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบโหโคตรจะแบบมีความสุขมากๆก็จริงๆผมประทับใจในตัวบทละครมากๆครับที่ตั้งใจเขียนขึ้นมาเพื่อให้สะท้อนแนวคิดในคนหลายๆกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ประทับใจมวลการทำงานทั้งหมดเลยแล้วก็สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกคือความชื่นใจที่คนดูได้ชื่นชอบในสิ่งที่พวกเราแบบตั้งใจทำกันไว้เงี้ยครับทั้งหมดก็ยิ้มแก้มบานกับทุกคนเลยครับผมบอกเลยว่าเบื้องหลังคนทำงานเบื้องหลังทุกคนดีใจมากๆเลยนะครับที่ทุกคนชอบใครที่คิดถึงมาตานะคะได้ยินหลายๆคนบอกว่าไม่อยากให้ตกเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็วนไปดูตอนหนึ่งใหม่อะไรเงี้ยก็เข้าไปดูได้ใน3 พาร์ทค่ะรับรองว่าจะได้กลับไปหาร้านเวทมนต์เหมือนเดิมแน่นอนค่ะ